บาวันนี้เรามาถึงข่าวสารตอนที่11ที่อยู่ในสรุปรวบยอดของหนังสือผู้เผยพระวจนะน้อยนะครับอาเมนข่าวสารตอนที่11นั้นจะกล่าวถึงหนังสือผู้เผยพระวจนะน้อยเล่มสุดท้ายที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมซึ่งก็คือหนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมด้วยหนังสือมาลาคีอาเมนในหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วผู้เผยพระวจนะน้อยแต่ละเล่มเนี่ยถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นโฮเซอาเนี่ยเขียนตั้งแต่อิสราเอลยังไม่สูญเสียเอกราชเลยนะครับยังเป็นประเทศอยู่แต่ว่ามาลาคีเนี่ยถูกเขียนขึ้นในขณะที่อิสราเอลเสียเอกราชไปนานแล้วด้วยแล้วก็ในเวลานี้กษัตริย์ไซรัสเนี่ยก็ให้ชาวอิสราเอลกลับไปสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่แล้วด้วยในสมัยของฮาบาคูกใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยวิหารยังสร้างไม่สำเร็จเพราะถึงว่าพอมาถึงมาลาคีเนี่ยก็คือเป็นยุคของนะเฮมยาละยุคที่เขาจะต้องกลับมาเพื่อที่จะก่อสร้างกำแพงขึ้นอาเมนในหนังสือมาลาคีเนี่ยได้เปิดเผยถึงการที่พระคริสต์ผู้นี้จะเสด็จกลับมาในหลายฐานะด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันในบ่ายวันนี้ก็คือการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อาเมนและท่าทีที่เราควรจะมีต่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ส่วนเรื่องที่สองที่เราจะมาดูกันในหนังสือมาลาคีเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าฐานะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์จะเสด็จกลับมาตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือมาลาคีแม้จะมีอยู่หลายประการแต่ฐานะที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พระองค์ทรงเป็นดวงตะวันแห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกที่เยียวยารักษาอาเมนในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูจากบทเพลงเริ่มใหญ่ของเราเนี่ย เรามีหลายเพลงด้วยกันที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่พระคริสต์ทรงเป็นดวงตะวันที่มีรังสีรัศมีแห่งการรักษาของพระองค์อย่างไรก็ดีเนี่ยก่อนที่จะพูดเนื้อหามากกว่านี้ผมขอฉวยโอกาสแก้บทเพลงที่756ก่อนก็แล้วกันบทเพลงที่756นะครับกษัตริย์ของข้าจะรีบกลับมาเพลงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนชอบร้องมากแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงในข้อที่7นะครับข้อที่7บอกว่าความหวังมนุษย์วันแห่งรักษาคำนี้เนี่ยเนื่องจากภาษาจีนใช้คำว่าอีจื้อจืออีจื้อ的日คำว่ารื่อเนี่ยแน่นอนจะแปลว่าวันก็ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตะวันไม่ได้แปลว่าวันแต่แปลว่าดวงตะวันอาเมนเพราะฉะนั้นห้ามแปลเป็นวันแห่งรักษาต้องแปลว่าความหวังมนุษย์ตะวันรักษาให้แก้คำว่าวันแห่งกลายเป็นตะวันนะครับไม่ได้พูดว่าวันไหนแต่พูดถึงพระองค์ทรงเป็นดวงตะวันอาเมนที่ได้เปิดเผยในหนังสือมาระคีบทที่4ข้อ2นี่แหละพระองค์ก็คือดวงตะวันซึ่งมีปีกแห่งการรักษาเอเมนโอ้พระเยซูจริงๆแล้วมีหลายเพลงที่น่าร้องนะครับอย่างตอนที่ผมไปเชียงใหม่เนี่ยผมจำได้ว่าในขณะที่เตรียมข่าวสารเนี่ยข่าวสารตอนนี้ก็เป็นข่าวสารอีกตอนนึงที่ช่วยผมเอาไว้มากอาเมนตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้แต่ทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอแสงแห่งความจริงแสงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งบัดนี้ขอทรงส่องสว่างให้ข้าแจ่มแจ้งทุกอย่างอาเมนเราจะได้ถูกช่วยให้พ้นจากอาการหลอกตัวเองหลงตัวเองอาเมนแล้วเราจะได้อยู่ในความสว่างที่แท้จริงโอเคเราเข้าสู่เนื้อหาข่าวสารด้วยกันอาเมนในข่าวสารตอนนี้นะครับโครงสร้างง่ายมากเลยเลขโรมันที่1เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนเลขโรมันที่2จะพูดถึงการที่พระคริสต์จะทรงเป็นดวงตะวันแห่งความชอบธรรมนั่นแหละพระองค์จะเป็นพระคริสต์ผู้ทรงทำการเยียวยารักษาเอเมนเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับผมคงไม่ได้พูดรายละเอียดทุกๆอย่างที่อยู่ในแต่ละเลขโรมันแต่ว่าเนี่ย อย่างในเลขโรมันที่1เนี่ยผมได้จะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าพี่น้องทั้งหลายพระคริสต์ใกล้จะเสด็จมาแล้วพี่น้องทั้งหลายการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ไม่ใช่นิทานเอเมนไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงและพระองค์ก็ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วอย่างแท้จริงเอเมนโอ้พระเยซูผมไม่รู้พี่น้องรู้สึกยังไงกับการเสด็จมากับของพระคริสต์ในครั้งแรกที่พระเยซูเสด็จกลับมาพลภัยของพระองค์ควรจะชื่นชมยินดีมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือมัทธายบอกกับเราว่าขณะที่โหราจารย์เนี่ยก็คือพวกนักปราชญ์จากตะวันออกไปแจ้งแก่กษัตริย์เฮโรดว่าผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวนั้นมาบังเกิดแล้วเขาอยู่ที่ไหนเฮโรดตกใจอันนี้ไม่แปลกเพราะเฮโรดไม่ใช่ผลไพ่ของพระเจ้าแต่ว่าข้อความบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
พลเมืองที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งปวงเนี่ยก็ตกใจไปกับกษัตริย์เฮโรดด้วยอันนี้18พี่น้องทั้งหลายพระคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วพี่น้องตกใจหรือดีใจกันแน่เนี่ยอาเมนโอ้ฮาเลลูยาเอเมนมีพี่น้องเล่าให้ฟังว่าในเวลาที่ประเทศอิสราเอลฟื้นฟูเอกราชซึ่งเป็นหมายสำคัญเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วตามพระคัมภีร์นะครับในมัทธายบอกว่าก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาก็คือฤดูร้อนที่จะมาถึงเนี่ยก่อนที่จะถึงฤดูร้อนอะไรขึ้นก็ให้ดูต้นมะเดื่อเทศถ้าเกิดว่ามันแต่กิ่งอ่อนแล้วแล้วก็มีผลิใบแล้วก็แปลว่าฤดูร้อนก็คือการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นั้นใกล้เต็มที่แล้วอาเมนการแต่กิ่งอ่อนการผลิใบของต้นมะเดื่อเทศก็คือการฟื้นฟูเอกราชของประเทศอิสราเอลก่อนที่ประเทศอิสราเอลจะฟื้นฟูเอกราชจริงๆเขาก็เข้าใจคำพยากรณ์นี้กันนานแล้วแต่ว่าเพียงแต่เขามองแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้สงครามโลกครั้งที่สองอิสราเอลยังใกล้จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่เลยจะฟื้นฟูเอกราชได้ยังไงแต่ที่ไหนได้สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดได้ไม่นานปี1948อิสราเอลฟื้นฟูเอกราชขึ้นมาจริงๆอาเมนหลังจากนั้นอีกไม่นานอิสราเอลก็สามารถยึดกรุงเยรูซาเล็มกลับมาได้จริงๆเกือบทั้งหมดอาเมนจำได้ว่าในเวลาที่พี่น้องเล่าให้ฟังว่าในเวลาที่ข่าวนี้ไปถึงพี่น้องลีในเวลานั้นน่ะพี่น้องลีอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอาเมนแน่นอนสำหรับคนที่รู้คำพยากรณ์คำพยากรณ์นี้บ่งชี้ว่าพระคริสต์ใกล้จะกลับมาแล้วพอพี่น้องลีเนี่ยได้ทราบข่าวนี้คนที่เอาข่าวนี้ไปบอกพี่น้องลีสมัยนั้นเป็นอนุชนคนหนึ่งพอป่วยนะพี่น้องลีป่วยอยู่บนเตียงเลยนะครับปรากฏว่าอนุชนคนนี้ไปบอกพี่น้องลีพี่น้องลีกระโดดลงมาจากเตียงแล้วก็บอกอนุชนคนนั้นว่าเราคุกเข่าลงอธิษฐานกันเถอะเอเมนดีใจมากที่พระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วพี่น้องหลายเราต้องมีท่าทีอย่างนี้เหมือนกันเมื่อเราได้ยินว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วเราต้องฮาเลลูยาคุกเข่าอธิษฐานเรื่องแล้ววันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเอเมนแต่ว่าแน่นอนว่าในเวลาที่พระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาเนี่ยในเลขอาราบิกที่4กับเลขอาราบิกที่5ก็บอกให้เรามองเห็นว่ามีข้อลับลึก2อย่างที่ดำเนินการควบคู่กันไปเลขอาราบิกที่4พูดถึงข้อลับลึกแห่งการล่วงกฎบัญญัติเลขอาราบิกที่5พูดถึงข้อลับลึกแห่งธรรมเราอาจจะพูดอีกชื่อหนึ่งได้ว่าข้อลับลึกแห่งการล่วงกฎบัญญัตินั้นก็คืออาเมนสิ่งที่ดำเนินไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ส่วนข้อลับลึกแห่งธรรมนั้นก็คือสิ่งที่กำลังดำเนินไปอยู่ในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์อาเมนจริงอยู่มันเป็นข้อลับลึกคล้ายกับจะมองเห็นด้วยตาได้ไม่ชัดเจนนักแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ข้อลับลึกแห่งการล่วงกฎบัญญัติเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อลับลึกแล้วแต่ว่ามันจะมีเปลือกนอกลักษณะทางภายนอกที่ทำให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนว่ามนุษย์โลกทุกวันนี้ล่วงกฎบัญญัติมากขึ้นทุกทีพี่น้องเห็นด้วยหรือเปล่าอาเมนแต่ละวันที่เราอ่านหนังสือพิมพ์แต่ละวันที่เราดูทีวีข่าวแต่ละอย่างที่เราได้รับมาล้วนแต่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โลกนี้ล่วงกฎบัญญัติมากขึ้นทุกทีอาเมนความอธรรมความแย่ของแผ่นดินโลกมันมากขึ้นเอเมนทุกวันนี้หลายครั้งเนี่ยผมไปทานข้าวแล้วก็ทางนั้นเปิดทีวีเพลินได้เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ทั้งรายการทีวีทั้งละครทั้งรายการข่าวอะไรก็ตามแต่ผมบอกตรงๆบางครั้งเนี่ยแทบจะสำรอกอาหารที่กำลังรับประทานอยู่ออกมาเลยอาเมนพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทางภายนอกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โอ้ทุ่มตัวเองให้กับประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไม่ได้อยู่ในคริสตจักรอันเป็นข้อลับลึกแห่งธรรมนั้นเราก็จะถดถอยไปพร้อมๆกับข้อลับลึกแห่งการล่วงกฎบัญญัติโอ้พระเยซูในเรื่องนี้มีข้อสำคัญอยู่เลขอาราบิก4วงเล็บ2นะครับตรงนั้นเนี่ยพูดถึงลักษณะของผู้ต่อต้านพระคริสต์เอาไว้บอกว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์จะคอยบั่นทอนวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดเอเมนพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นข้อที่สำคัญมากนะครับแล้วก็คำว่าบั่นทอนเนี่ยขอให้พี่น้องทำเครื่องหมายเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยในเวลานี้ฟื้นฟูยามเช้าของเราเป็นฉบับเดียวที่แปลข้อนี้ว่าบั่นทอนคำนี้ในฉบับ King James ภาษาอังกฤษและฉบับฟื้นฟูเราใช้คำว่า wear out
มีภาษาไทยฉบับหนึ่งอ้างว่าแปลจาก King James ตรงๆก็แปลคำนี้ไม่ถูกต้องนักเขาบอกว่าทำให้อิจฉาระอาใจแต่ในความเป็นจริง wear out เนี่ยแปลว่าอะไรฉบับ King James ไทยแปล wear out เป็นทำให้อิจฉาระอาใจพี่น้องที่รู้ภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ wear out แปลว่าอะไรสมมติว่าเรามีเครื่องยนต์เนี่ย เครื่องยนต์เมื่อใช้ไปแต่ละวันแต่ละวันมันจะสึกหรอนั่นแหละ wear out ของเราเนี่ยอยากจะแปลไทยให้สละสลวยหน่อยก็ถือว่าใกล้เคียงกว่าคนอื่นเขาแล้วนะเราแปลว่าบั่นทอนซึ่งหมายความว่าทำให้มันลดน้อยลงทีละน้อยทีละน้อยทุกๆวันจริงๆแล้วคำที่อาจจะตรงมากกว่านี้ก็คือคำว่ากร่อนเหมือนกับคลื่นซัดก้อนหินที่หน้าผาเนี่ยซัดไปทุกวันซัดไปทุกวันเดี๋ยวหน้าผาก็กร่อนเองแหละพี่น้องทั้งหลายการงานของซาตานในวันนี้มันก็คือทำอย่างนี้กับเราเอเมนโอ้ถ้าเราอยากจะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เราก็ต้องมีชัยชนะต่อกลยุทธ์แห่งการบั่นทอนหรือการกัดกร่อนของซาตานในวันนี้คำนี้หมายความว่ายังไงเวลาซาตานมาทำงานบนตัวเราเนี่ยถ้าเกิดมันล่อลวงเราด้วยความบาปอันนี้ไม่เรียกแวร์เอาหรอกเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่ามันคือความบาปง่ายที่จะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ได้อาเมนถ้ามันล่อลวงเราด้วยฝ่ายโลกจริงอยู่อาจจะยากขึ้นใหม่นิดนึงแต่ก็ยังแยกแยะได้ง่ายว่าสิ่งนี้คือฝ่ายโลกแต่สิ่งที่ซาตานกระทำเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้เราอ่อนแอลงทีละน้อยทีละน้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้พี่น้องฟื้นฟูยามเช้า15นาทีอาเมนวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะลดเหลือ14นาทีแล้วพี่น้องก็รู้สึกว่า14นาทีกับ15นาทีไม่เห็นจะแตกต่างกันตรงไหนเลยพี่น้องทั้งหลายต่างกันเอเมน14นาทีก็คือถูกบั่นทอนมาลงน้อยกว่า15นาทีแล้วเราอ่อนแอกว่าเมื่อวานนี้แล้วอาเมนจริงๆซาตานไม่กลัวหรอกว่าวันนี้เราประกาศถวายตัวกับพระเจ้าเข้มแข็งขนาดไหนมันจะรอดูสัก10ปีว่าเราจะเข้มแข็งกว่าอย่างวันนี้หรือเปล่าอาเมนถ้าวันนี้พี่น้องสามารถลดราคาได้1นาทีวันพรุ่งนี้อีก1นาทีแค่15วันก็ไม่เหลือสักนาทีแล้วอาเมนต่อให้เดือนนี้ลด1นาทีเดือนหน้าลด2นาทีอย่างนี้เนี่ยผ่านไปปีนึงพี่น้องก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้มีชัยชนะในวันนี้เราต้องรู้จักกลยุทธ์ของซาตานเอเมนอย่าไปพลปนให้กับมันแม้แต่นิดเดียวโอ้พระเยซูอย่าลืมคำเตือนที่พระเจ้าตรัสแก่คริสตจักรที่อยู่ในเมืองเอเฟโซเอเมนจงระลึกถึงความรักดั้งเดิมอาเมนอย่าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมจงระลึกถึงจุดที่เราเคยตกลงมานั้นอย่าปล่อยให้มันตกลงมาแม้แต่นิดเดียวโอ้พระเยซูในที่นี้ได้อ้างถึงมาระโกบทที่6ข้อ45ถึง52นะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากไอ้คำว่า wear out เนี่ยมาจากดาเนียลบทที่7ข้อ25ผมบอกพี่น้องไปแล้วว่าฉบับฟื้นฟูเป็นฉบับเดียวในอนาคตที่จะแปลถูกเพราะตอนนี้ฉบับฟื้นฟูดาเนียลยังไม่ออกมาในภาษาไทยแต่ว่าฟื้นฟูยามเช้าของเราเนี่ยแปลบั่นทอนถือว่าดีที่สุดในพระคัมภีร์ตามท้องตลาดทุกวันนี้ไม่มีฉบับไหนใช้คำนี้ฉบับอื่นถ้าแปลเป็นข่มเหงหรือว่าหลังแกอะไรประมาณนี้ซึ่งโอ้เรื่องที่มันชัดเจนครับซาตานไม่ทำอย่างนั้นหรอกซาตานมันค่อยๆกล่อนเราไปทีละน้อยกล่อนยังไงเรามาดูมาระโกบทที่6ข้อ45ถึง52นะครับในมาระโกบทที่6เนี่ย45ถึง52เราดูบริบทนะครับก่อนหน้านี้กับก่อนข้อ45กับหลังข้อ52เราอาจจะกล่าวได้ว่าก่อนข้อ45เนี่ยถือเป็นการปฏิบัติของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกก็คือพระองค์ทรงเลี้ยงผู้คน 5,000 คนนั่นก็คือการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วทีนี้หลังจากข้อ52ล่ะพอข้อ53เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จไปทั่วดินแดนแล้วก็รักษาผู้เจ็บป่วยทั้งหลายถือได้ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบเล็งถึงในยุคอาณาจักรที่พระองค์เนี่ยจะทรงเยียวยารักษาคนทั้งปวงด้วยการอัศจรรย์แล้วในข้อ45ถึง52เนื้อหาเป็นอะไรข้อ45ถึง52เนี่ยก็คือเวลาที่หลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงเลี้ยงคน 5,000 คนเสร็จแล้วพระองค์เองเนี่ยก็รีบเร่งหรือบังคับให้เหล่าสาวกแต่ละคนลงเรือไปให้หมดแล้วตัวของพระองค์เองก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐานหลังจากนั้นเหล่าสาวกเนี่ยต่างก็พายเรือจนถึงกลางดึกโดยเฉพาะในยาม4
ในเวลานั้นเนี่ยมันมืดสุดๆแล้วแล้วก็เขายังต้องพายเรือทวนกระแสลมด้วยเราสาวกเนี่ยแทบจะหมดแรงแล้วจู่ๆเขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาแล้วคล้ายกับจะเสด็จดำเนินผ่านพวกเขาไปแล้วก็ในเวลานั้นพวกเขาก็เรียกพระองค์ต้อนรับพระองค์ขึ้นบนเรือแล้วทันใดนั้นเรือก็ไปถึงฝั่งตรงกันข้ามพี่น้องหลายอันนี้เป็นเครื่องหมายที่มีความหมายฝ่ายวิญญาณอย่างยิ่งอาเมนการที่พระองค์หลังจากเลี้ยงคน 5,000 คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาอันนั้นเป็นแบบเล็งถึงการที่พระองค์ทรงสิ้นสุดการปฏิบัติบนแผ่นดินโลกของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จสู่การเป็นขึ้นอยู่บนภูเขาแล้วในการเป็นขึ้นนั้นในการเสด็จสู่สวรรค์การปฏิบัติที่พระองค์ทรงกำลังกระทำอยู่ก็คือทรงทูลขอแทนเราทรงทูลขอแทนเราอยู่บนสวรรค์ในเวลานี้แล้วในข้อพระคัมภีร์บันทึกว่าหลังจากที่พระองค์ขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อลงเรือก็เป็นเวลาเย็นก็เป็นเมื่อค่ำลงข้อ47แปลว่าอะไรก็แปลว่าเนี่ยหลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วพระองค์เดิมพระองค์เสด็จมาพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้พระองค์จากไปโลกนี้ก็มีแต่ความมืดมิดในเวลานี้ก็คือยุคมืดอย่างแท้จริงเอเมนชาวโลกเห็นว่าโอ้ทุกวันนี้ทั่วโลกนี้สว่างสวยรุ่งเรืองผิดทั่วโลกนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นเวลาที่มืดมนและไม่ใช่มืดมนธรรมดาครั้นถึงยาม4ยาม4เนี่ยก็คือช่วงเวลาน่าจะตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปนั่นก็คือช่วงเวลาที่คนเราเนี่ยเหนื่อยแบบหลับลึกมากที่สุดเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดมากที่สุดคนเราอ่อนแรงมากที่สุดในเวลานี้เองนี่ดาวสาวกก็พายเรือไปจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยควรจะบอกอย่างนี้ว่าการที่พระเยซูทรงเร่งเหล่าสาวกลงเรือเนี่ยอาจจะบอกได้ว่านั่นก็เหมือนกับพระองค์ทรงใช้ความรักของพระองค์มาบังคับเราไว้ถ้าเราเดินไปตามเส้นทางที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราแต่ละคนเดินอาเมนพระองค์ก็เลยบังคับเราให้ไปตามเส้นทางของเราไปให้ถูกทางก็แล้วกันแล้วในขณะที่เรากำลังดำเนินไปตามเส้นทางของเรานั้นเมื่อถึงเวลาที่มืดมนที่สุดในเวลานั้นคล้ายกับทุกอย่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นต่อต้านเราทวนกระแสพี่น้องทั้งหลายเส้นทางที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เราเดินนั้นไม่ใช่เส้นทางที่เป็นไปตามกระแสลมแต่เป็นเส้นทางที่ทวนกระแสลมและทวนกระแสน้ำเสมอเอเมนอย่าคิดว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วสรรพสิ่งจะร่วมมือซึ่งกันและกันให้ทุกอย่างราบรื่นอาเมนพี่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเรื่องนี้นะพระคัมภีร์บอกว่าสรรพสิ่งร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้เราได้รับประโยชน์หรือคำว่าประโยชน์นี้จะแปลอย่างนึงก็บอกว่าเพื่อให้เราได้รับสิ่งดีและในจักรวาลนี้มีผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ประเสริฐและดีนั่นก็คือได้พระเจ้าเอเมนเพราะข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นแต่หมายความว่าทุกอย่างจะร่วมมือซึ่งกันและกันอาจจะไม่ราบรื่นก็ได้เป็นไปได้สูงที่จะไม่ราบรื่นด้วยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้พระเจ้ามากขึ้นเอเมนในช่วงเวลานี้ถ้าว่าเราเลิกพายจบกันเราก็ไปไม่ถึงฝั่งเอเมนแต่พี่น้องทั้งหลายในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระลึกถึงพระคำของพระองค์ให้ดีพระองค์บอกว่าเนี่ยให้เราไปยังอีกฝากนึงพระองค์บอกให้เรามุ่งหน้าไปสู่อาณาจักรพระองค์บอกให้เรามุ่งขึ้นไปรับบำเหน็จที่พระองค์ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้พระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเราสามารถไปถึงได้อย่างแน่นอนพระองค์สามารถเพิ่มกำลังให้เราไปถึงได้อย่างแน่นอนอย่าล้มเลิกกลางคันก็แล้วกันเอเมนขอเพียงเราไปตามเส้นทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้พระองค์จะเสด็จมาพบเราอาเมนน่าคิดนะถ้าเราสาวกพวกนี้เนี่ยเกิดพายเรือผิดทางนั่นแต่แรกเลยพระองค์กำหนดให้เขาเดินทางนี้พระองค์กำหนดให้คุณเข้าสู่ฤดูฝนเต็มเวลาคุณไม่เข้าอาเมนพระองค์เสด็จมาไม่เจอนั่นเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูเสด็จมาพบกับเขากลางทะเลตามเส้นทางที่พระองค์กำหนดไว้แล้วคล้ายกับเสด็จผ่านไปเพื่อไปรอเขาที่ฝั่งตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องใส่ใจต่อเรื่องนี้เราต้องเชื่อว่าในเวลานี้ที่เราอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเราเอเมนถ้าเราแน่ใจแล้วไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราอ่อนแอลงสักแค่ไหนโอ้พระเยซูเรายังคงต้องบากบั่นพายต่อไปเอเมนพระองค์จะทรงเพิ่มกำลังให้กับเราถ้าเราอย่ายอมแพ้การกล่อมของซาตานแม้แต่นิดเดียวเช่นนี้เราจะสามารถไปถึงฝั่งเราสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ได้อย่างแน่นอนเอเมน
แต่ว่าในเล่มโรมันที่2ก็บอกกับเราว่ามีเรื่องอย่างนึงที่อาจจะทำให้เราไม่ถึงฝั่งได้อาเมนเรื่องนี้เนี่ยเป็นอาการสำคัญนั่นคืออะไรนั่นก็คือโรคของเราปุโรหิตที่อยู่ในหนังสือมาราคีปุโรหิตเหล่านี้เนี่ยในหนังสือฟื้นฟูยามเช้าเนี่ยวันนี้แหละวันพฤหัสนะครับได้บรรยายให้เห็นสภาพการของเขาอย่างชัดเจนก็คือว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นคนที่มุสาต่อผู้อื่นเขาไม่ได้หลอกลวงคนอื่นเขาหลอกลวงตนเองเขาหลอกลวงตัวเองจนถึงขั้นหนึ่งคิดว่าอาการที่เขากำลังหลอกลวงตัวเองอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงอาเมนอย่างเช่นในหนังสือมาราคีนะเปิดขึ้นมาเลยข้อที่หนึ่งพระเจ้าบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทรงรักพวกเขาแต่ว่าปุโรหิตเหล่านี้กลับถามพระเจ้าพวกรักข้าพระเจ้าตรงไหนที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเถียงพระเจ้านะแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยเขาเชื่อจริงๆเลยว่าพระเจ้าไม่ได้รักเขาอาเมนนี่คือหลอกตัวเองยิ่งไปกว่านั้นพอพระเจ้าตรัสกับเขาว่าพวกเขาเนี่ยได้ดูหมิ่นพระนามของพระองค์ก็พวกนี้เอาสัตว์พิการเอาของที่ไม่ดีมาถวายแด่พระเจ้าพวกเขาดูหมิ่นพระองค์ชัดๆพวกนี้กลับถามพระเจ้าว่าพวกเราดูหมิ่นพระองค์ตรงไหนเพราะเขาคิดว่าการที่เขาทำอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่การดูหมิ่นพระองค์จริงๆอาเมนนี่เป็นวันนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าคนเหล่านี้ได้ทำให้ท่านบูชาของพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตาเพราะอะไรเพราะพวกเขาเนี่ยประพฤติผิดต่อภรรยาของตนเองพวกปุโรหิตประพฤติผิดต่อภรรยาของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกภรรยาเหล่านี้ก็เลยอธิษฐานที่ท่านบูชาต่อพระเจ้าทำให้ท่านบูชาของพระเจ้าเต็มไปด้วยน้ำตาอาเมนพวกนี้ต่อพระเจ้าว่าอย่างไรเอ้ามันจะเต็มไปด้วยน้ำตายังไงอ่ะพระเจ้าบอกกับเขาว่าโอ้พวกเขาเนี่ยจะต้องหันกลับมาหาพระเยโฮวาแล้วพระองค์ก็จะหันกลับไปหาเขาพวกเขาบอกว่าจะหันกลับไปยังไงเพราะพวกเขาคิดว่าเขาก็หันกลับมาหาพระองค์อยู่แล้วพี่น้องหลายอาการอย่างนี้เรียกว่าอาการหลงตัวเองอาการหลงตัวเองเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาจากเราคิดไปเองก่อนเราจินตนาการของเราไปเองแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราจินตนาการแล้วมาทบทวนจนถึงวันหนึ่งเราคิดว่าโอ้ไอ้ที่เราจินตนาการนั้นเป็นเรื่องจริงสิ่งนี้แหละจะขัดขวางทำให้เราไม่สามารถเติบโตในชีวิตทำให้เราไม่สามารถเป็นผู้มีชัยชนะได้หลายครั้งในชีวิตคริสตจักรมีพี่น้องหลายคนที่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้มีการเติบโตในชีวิตเขายังไม่ได้ประสบการณ์กับพระองค์มากนักแต่ว่าเราลุกขึ้นมาแบ่งปันเนี่ยเขาพูดแล้วกับว่าตัวเองนี่เป็นผู้มีชัยชนะไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือหลอกตัวเองหลายครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าทุกคนมีอาการอย่างนี้แหละบางคนมากบางคนน้อยพี่น้องหญิงมักจะมีมากขอโทษที่พูดอย่างนี้อาเมนแต่เราทุกคนล้วนต้องได้รับการฉายส่องจากพระองค์พี่น้องหญิงบางคนเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นทำหน้าโง่หน่อยเขาต้องโมโหฉันอยู่แน่ๆพอเหตุการณ์บางอย่างที่มันเผอิญผ่านตัวคนคนนั้นที่หน้างอมาเขากำลังทำร้ายฉันอยู่แน่ๆพอเหตุการณ์มันเริ่มซับเหตุการณ์มันเริ่มแย่ลงเป็นเพราะมันวางแผนเอาไว้แน่ๆเขาไม่ได้อะไรกับพี่น้องเลยแม้แต่นิดเดียวอาเมนทุกอย่างนั้นคือคิดไปเองคิดไปเองยังพอทนแต่กำลังหลอกตัวเองว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วก็ก่อสร้างกับคนคนนั้นไม่ได้แล้วตัวเองก็มีปัญหากับพระเจ้าด้วยโอ้พระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากสภาพการของการหลอกตัวเองเอเมนหลงตัวเองเอเมนถ้าเรามีสภาพการอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าต่อไปกับพระเจ้าได้เอเมนเราจะทำยังไงถึงจะช่วยเราให้พ้นจากสภาพการแห่งการหลงตัวเองได้อาเมนผมข้ามไปดูที่เลขอัลบิทที่5ก่อนเลยเราต้องประสบการณ์กับพระคริสต์ในฐานะที่เป็นดวงตะวันแห่งความชอบธรรมเอเมนการที่เราหลงตัวเองเช่นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตัวเราตกอยู่ในความมืดขาดความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้พระคริสต์ผู้เป็นดวงตะวันแห่งความชอบธรรมนำเอาความสว่างแห่งชีวิตของพระองค์มาส่องสว่างแก่เราทุกๆวันเอเมนมีเพียงเมื่อเรามีชีวิตเต็มอยู่ในความสว่างเราจึงจะได้รับการเยียวยารักษาในเรื่องนี้เอเมนในที่นี้บอกกับเราว่าพระคริสต์ผู้เป็นดวงตะวันแห่งความชอบธรรมพระองค์ทรงมีปีกก็หมายถึงแสงสว่างรัศมีแห่งความสว่างของพระองค์นั่นแหละก็คือปีกของพระองค์เราต้องทูลต่อพระองค์ทุกวันพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขอต่อพระองค์ขอให้พระองค์ส่องสว่างแก่ข้าพเจ้าเอเมนข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ตัวเองอยู่ในความมืด
ขอพระองค์ทรงโปรดใช้ปีกแห่งการเยียวยาของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความมืดให้ข้าพเจ้ามองเห็นสภาพการที่แท้จริงของข้าพเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าเอเมนข้าพเจ้าไม่เชื่อในการตัดสินของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่เชื่อการตัดสินของผู้อื่นด้วยข้าพเจ้าเชื่อในการตัดสินของพระองค์เอเมนโอ้พระเยซูมีเพียงเมื่อเราได้รับการเยียวยาเช่นนี้เราจึงจะสามารถเราจะสามารถต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ได้ในอาราบิกในวงเล็บ4นะครับในที่นี้บอกว่าหนทางที่เราจะได้รับการเยียวยาเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ1ก็คือเราจะต้องมองเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็ต้องรักษาตัวเองไว้ในความรักของพระเจ้าอย่าได้เหมือนกับหนังสือมาราคีนะครับข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าพระองค์ได้ทรงรักเขาจริงอยู่มียาโคบมีเอซาวแล้วก็มียาโคบแต่พระเจ้าทรงรักยาโคบพี่น้องทั้งหลายถ้าดูแล้วเนี่ยจริงอยู่คนอย่างเราเหมือนจะไม่มีอะไรดีเลยไม่ต่างอะไรกับยาโคบบางคนอาจจะดูดียังมีความรับผิดชอบต่อยังมีความรับผิดชอบบ้างยังรู้จักหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกับเอซาวใช่ไหมแต่พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงรักเราและนี่เป็นเรื่องจริงเอเมนอย่าไปคิดว่าพระเจ้าไม่รักเราเราต้องรักษาตัวเองไว้ในความรักของพระเจ้ายิ่งวันนั้นเราต้องทูลต่อพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ารักพระองค์อาเมนอย่าไปบอกตัวเองว่าข้าพเจ้าไม่รักพระองค์นั่นหลอกตัวเองเอเมนจริงๆแล้วยังมีข้อหนึ่งพระองค์ทรงเป็นที่ปรารถนาเป็นผู้ปรารถนาของชนนานาชาติอาเมนก็บอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนรักพระองค์ทั้งนั้นแหละล้วนปรารถนาพระองค์อาเมนอย่าบอกตัวเองว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่รักพระองค์ไม่มีเรื่องนี้ต้องบอกพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ารักพระองค์เอเมนถ้าอย่างนี้เราก็จะรับการเยียวยาจากพระองค์อย่างที่สองเอเมนก็คือต้องใส่ใจต่อวิญญาณของเราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราอาเมนอย่าได้ทำให้พระวิญญาณนั้นเสียพระทัยและอย่าได้ดับพระวิญญาณเอเมนความสว่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในความคิดของเราในความคิดของเรานั้นมีแต่ซาตานมีแต่ความมืดมนยิ่งไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของเราใหญ่เลยแล้วไปกันใหญ่เลยอาเมนและไม่ได้อยู่ในความตั้งใจของมนุษย์ด้วยความสว่างที่แท้จริงนั้นอยู่ในวิญญาณเอเมนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้พระองค์ทรงเยียวยารักษาเราอยากจะให้พระองค์มาโบยบินในฐานะที่เป็นดวงตะวันแห่งความชอบธรรมอยู่ภายในเราเราต้องฝึกฝนวิญญาณเอเมนอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงอยู่ในความคิดอาเมนแต่ต้องฝึกฝนวิญญาณของเราทุกวันแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับหากต้องการรับการเยียวยาจากพระองค์เราจำเป็นที่จะต้องเคารพและยำเกรงพระเจ้าเอเมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไหนอาเมนในเรื่องการมอบถวายกับพระเจ้าชาวอิสราเอลพวกนี้ไม่เคารพพระเจ้าจริงๆในสมัยนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยเวลาเอาของมาถวายแก่พระเจ้า1ก็ไม่ถวายเต็มจำนวน2เวลาถวายปุ๊บเนี่ยก็ไปเลือกเอาของที่ไม่ดีมาถวายกับพระเจ้าของที่เขาจะไม่เอาแล้วเนี่ยค่อยมาถวายกับพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่ของเหลือของเราเอเมนพระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากเราเวลาพันธสัญญาเดิมบอกว่าจงเอา10ชักหนึ่งมาถวายกับพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเอา10ชักหนึ่งที่เลวที่สุดมาถวายกับพระองค์แต่หมายถึงเอาส่วนที่ดีที่สุดมาถวายกับพระองค์เอเมนถ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าเราจะถวายตัวให้กับพระองค์กรุณาอย่าเอาเวลาที่เราแย่ที่สุดแล้วเคลื่อนไหวก็ลำบากแล้วเสียงก็ไม่ค่อยมีแล้วป่วยออดๆแอดๆแก่แล้วใกล้จะตายแล้วชีวิตนี้เหลืออยู่ข้าพเจ้าขอถวายให้กับพระองค์พระเจ้าดีที่ยังดีกว่าไม่ถวายใช่อาเมนแต่ถ้าเราจะยำเกรงพระองค์เคารพพระองค์เราควรจะเอาวันเวลาที่ดีที่สุดของเรามาถวายแด่พระองค์เอเมนฮาเลลูยาไม่เป็นเงินทองของเราแต่เวลาของเราอาเมนก็คือช่วงชีวิตของเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายแด่พระองค์เช่นนี้เราจะได้รับการเยียวยารักษาเช่นนี้เราจึงจะมีคุณสมบัติที่จะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ได้เอเมนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่กลัวเวลาที่เรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเอเมนใครก็ตามที่ไม่เคารพพระเจ้าเขาย่อมกลัวอยู่แล้วตอนที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาโอ้พระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดได้ตัวเราเป็นผู้ที่ถวายสิ่งที่ดีที่สุดของเราในแต่ละวันเอเมนในทั้งชีวิตของเราให้แก่พระองค์อย่างเช่นเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละวันคือเวลาไหนเวลาเช้าเอเมนเวลาเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเรื่องแรกที่เราต้องทำก็คือ
โอ้พระเยซูข้าพเจ้ารับพระองค์แล้วเราฝึกฝนวิญญาณฟื้นฟูยามเช้าอย่างเนี้ยเรียกว่าเคารพและยำเกรงพระเจ้าเอเมนในแต่ละเดือนอาเมนในแต่ละเดือนเนี่ยพี่น้องทางที่ดีพี่น้องไปทุกวันนี้นี่ทุกวันนี้ธนาคารปัจจุบันเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้มากเลยนะพี่น้องสามารถไปตั้งโปรแกรมด้วยตัวเองว่ารายได้ที่เข้าบัญชีของเราเนี่ยให้หักจำนวนเท่านี้เท่านี้เข้าสู่อีกบัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติโดยที่พี่น้องไม่ต้องกดเงินโอนเองเลยอ่ะผมกำลังพูดถึงอะไรเราต้องมีการมอบถวายอย่างสัตย์ซื่ออาเมนการถวายของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอ้อวันนี้ได้เงินเดือนมาแล้วเดี๋ยวหักนู่นหักนี่ก่อนแล้วค่อยเบิกออกมาแล้วค่อยไปหยอดตู้ถวายถ้าเป็นไปได้พี่น้องไปตั้งบัญชีอัตโนมัติเอาไว้เลยอาเมนว่า 10% หักโดยที่เราไม่เห็น 10% นั้นด้วยซ้ำไปยังไม่ทันผ่านมือของเราเลยไปหาท้องพระคลังของพระเจ้าแล้วถ้าอย่างนี้อาเมนฮาเลลูยาเราไม่ถวายเงินเหลือของเราแก่พระเจ้านะเงินที่เราได้มาปุ๊บให้กับพระเจ้าก่อนเลยอันดับแรกอย่างนี้เราก็จะได้รับการเยียวยาจากพระองค์เอเมนยิ่งกว่านั้นพระคริสต์ผู้เยียวยาเนี่ยนอกจากพระองค์จะเป็นดวงตะวันแล้วพระองค์ยังเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างในเลขระเบิดที่2ของเลขระมันที่2เนี่ยบอกว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าเป็นทูตของพระเจ้าทูตก็คือทูตคืออะไรทูตก็คือผู้ที่มีข่าวสารนั่นแหละผู้ทูตคือผู้นำข่าวสารจากฝ่ายหนึ่งไปบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะที่พระคริสต์เป็นทูตของพระเจ้าพระองค์ทรงนำเอาพระคำอันเป็นข่าวสารที่มีชีวิตจากพระเจ้ามาให้กับเราข่าวสารที่ว่านี้คืออะไรข่าวสารที่ว่านี้ก็คือตัวของพระคริสต์เองเอเมนถ้าเราต้องการที่จะรับการเยียวยาจากพระองค์ในแง่นี้หมายความว่าในแต่ละวันเราต้องมารับพระคำของพระเจ้าเอเมนไม่เป็นแต่อ่านพระคำเฉยๆแต่ต้องสัมผัสกับตัวของพระคริสต์เป็นพระคำอันมีชีวิตที่พระเจ้าตรัสแก่เราในแต่ละวันถ้าเราทำเช่นนี้เราจะรับการเยียวยาจากพระองค์เอเมนยิ่งกว่านั้นเนี่ยในนี้บอกว่าในฐานะที่ทรงเป็นทูตในฐานะที่เป็นข่าวสารอันมีชีวิตพระองค์ยังทรงเป็นไฟของช่างหลอมแล้วก็เป็นสบู่ของช่างฟอกด้วยอาเมนเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยไฟที่อยู่ในพระคำก็จะชำระเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเอเมนที่วันนั้นในพระคำในข่าวสารอันมีชีวิตของพระเจ้านั้นมีสบู่ด้วยสามารถที่จะฟอกเอาคราบเอาความสกปรกนั้นออกไปจากภายในตัวเราเอเมนโอ้พระเยซูเราสามารถเป็นพยานได้ว่าทุกครั้งที่เรามาหาพระคำของพระเจ้าเราก็มีสภาพการเช่นนี้แหละเอเมนที่วันนั้นในข้อต่อมาบอกว่าพระเยซูเป็นทูตแห่งพันธสัญญาด้วยอาเมนพันธสัญญาในที่นี้ก็คือพันธสัญญาใหม่เอเมนเมื่อพระคริสต์เสด็จมาในครั้งแรกพระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะตั้งพันธสัญญาใหม่เอเมนยิ่งกว่านั้นหลังจากที่พระองค์ทรงตายพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ทำให้พันธสัญญาใหม่นั้นกลายเป็นพินัยกรรมที่มีผลบังคับใช้เอเมนและยิ่งไปกว่านั้นตัวของพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ค้ำประกันว่าพันธสัญญาใหม่นั้นจะเนื้อหาที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่นั้นจะถูกนำมามอบให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรมนั้นโอ้พี่น้องทั้งหลายพระคริสต์ของเราทรงเป็นทูตแห่งพันธสัญญาเพราะมีพระองค์เราจึงแน่ใจได้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะให้กับเราและในความเป็นจริงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะให้กับเราก็คือตัวของพระคริสต์เองพระคริสต์จะเป็นของเราอย่างแน่นอนเอเมนถ้าเรารับสู่พระคริสต์ในฐานะนี้มากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ก็จะทำให้เรากับพระคริสต์เป็นหนึ่งเอเมนพระคริสต์จะถูกนำมาหล่อเลี้ยงให้กับเราเป็นชีวิตของเราเป็นทุกสิ่งของเราจนกระทั่งสุดท้ายเราก็เป็นพระคริสต์ในด้านชีวิตและนิสัยแต่ไม่ใช่ในฐานะดอนความเป็นพระเจ้าและสิ่งนี้เป็นพระสัญญาไม่รู้ว่าคำว่าสัญญาทำให้พี่น้องมีความรู้สึกมากแค่ไหนพระเจ้าพูดอะไรออกไปแล้วต่อให้ไม่สัญญาพระองค์ต้องทำถูกหรือเปล่าแต่พระเจ้ากลัวว่าเราจะไม่แน่ใจพระองค์ก็เลยสัญญาอาเมนพระองค์กลัวว่าเรายังไม่แน่ใจพระองค์ก็เลยเสด็จมาค้ำประกันสัญญาของพระองค์ด้วยอาเมนมีหลักประกันตั้งหลายชั้นขนาดนี้แล้วก็แปลว่าเราจะได้เป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยอย่างแน่นอนฮาเลลูยาเอเมนเราต้องรับสุพันธสัญญาของพระองค์ทุกวันเอเมนข้อต่อมาผมเวลาหมดแล้วอาเมนอย่างก็ดีข้อนี้บอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นที่ปรารถนาของชนนานาชาติเอเมนเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้สิ่งที่ชนนานาชาติต้องการเนี่ย
จริงๆแล้วก็คือพระคริสต์เอเมนลองไปถามเพื่อนยินดีคุณของเราสิเขาต้องการสันติสุขหรือเปล่าเขาต้องการให้ชีวิตของเขาสว่างสวยหรือเปล่าเขาต้องการให้ชีวิตของเขามีแต่ความอิจฉาเหรอไม่เขาต้องการแต่รักคนอื่นเท่านั้นแหละความต้องการต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วคืออะไรจริงๆแล้วก็คือตัวของพระคริสต์เอเมนพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่ต้องการมีเงินมากขึ้นไม่ใช่แค่มีครอบครัวที่ดีไม่ใช่แค่มีลูกๆที่เชื่อฟังสิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงแล้วก็คือเราต้องการตัวของพระคริสต์เอเมนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันกลับมาหาตัวของพระองค์เอเมนถ้าเราหันกลับมาหาพระองค์ผู้ที่เราปรารถนาพระองค์ก็จะหันกลับมาหาเราและพระองค์จะทรงกระทำให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์แล้วในเวลานั้นเราจะสามารถต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ได้โดยไม่ต้องกลัวเอเมนขอพระองค์ทรงอวยพรแก่พระคำของพระองค์ในข่าวสารตอนนี้เอเมนให้ในแต่ละวันและได้รับการเยียวยาเอเมนให้สิ่งที่ซาตานกลบไปจากเราได้รับการเยียวยารักษาให้ฟื้นสภาพกลับมาดังเดิมเอเมนแล้วเราจะสามารถกลายเป็นผู้ที่พร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เอเมน